ลาดถูกบอกว่าเป็นสว่าจากเหล่าสายตาที่น่าขยาดเป็นศิลปะที่ไม่สวยงามเลยไม่มีใครอย่าติดประกาศเหมือนกับสินค้าที่ไม่มีแบรนด์เลยไม่มีใครอย่าติดฉลาดถูกบอกว่าไม่ฉลาดมันน่าขยาดขยแยงถูกบอกว่าไม่สะอาดเป็นแต่คำสาปเป็นของแสลงถูกมองเป็นดังกว่ามึงไม่มีทางมันจบคบเจอกับแสงถูกบอกว่าไร้สักการศึกษามีเพราะตีข้ารูปภาพจากแขนคำด่าจากคนเป็นแสนดันฉันมีแผลติดตามใจมันดังมีมีดมากินซ้ำแล้วมาเอาตัวฉันจะปางตายดังยากอิทธิพลกับเรื่องที่มันคอยกอดติดตามใจรอแค่เวลาที่เพลงฉันหลับและดับสลายดังควันไฟถูกมองอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นสิ่งที่มันไม่สำคัญเป็นความฝันเป็นภาพมายาที่ใครก็มองไม่เห็นมันฉันรู้ตัวกับสิ่งที่ทำว่าไม่มีใครที่สนมันฉันยังหวังว่าในสักวันว่าจะมีใครที่สนฟังเพลงแล้วเริ่มแทรกซึมและเคลื่อนไหวมันเข้าไปอยู่ในทุกวงการทำให้มันเป็นตามเงื่อนไขฉันยิ้มที่มุมปากให้กับสิ่งที่เลื่อมใสเพราะนี่คือสิ่งที่เขาดูถูกที่เคยทิ้งแทนจนเลือดไหลจะรอวันที่เป็นภาพที่ใครต่อใครก็อยากดูวันที่ใครๆก็อยากจะแรปแล้วเอาแบบอย่างมาเป็นกูเรียนรู้จากคนรอบข้างเอาความผิดพลาดมาเป็นครูถ้ามึงอยากรู้มันเจ็บแค่ไหนกูอยากให้มึงลองเป็นดูกับการที่กูได้สร้างแต่มึงเป็นผู้พร่ำกูกลับโดนด่าเป็นไฟแต่มึงกลับกลายเป็นผู้ล่ามกูใช้แรงผลักดันจนมันได้กลายเป็นรูปร่างขอแค่พื้นที่ภายในสังคมให้กูได้เป็นคนพูดบ้างกวีกูมีไว้สร้างแต่คำพูดมึงพังลงแต่ตัวกูกับทำมันต่อเพราะแรปกูมีพลังคนจนวันที่ตากูหลับแต่เพลงของกูยังดำลงและแรปของกูจะสร้างชีวิตสถิตอยู่ในกายตนถูกมองอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นสิ่งที่มันไม่สำคัญเป็นความฝันเป็นภาพมายาที่ใครก็มองไม่เห็นมันฉันรู้ตัวกับสิ่งที่ทำว่าไม่มีใครที่สนมันฉันยังหวังว่าในสักวันว่าจะมีใครที่สนจนฟังเพลงแรปได้ขึ้นแท่นเป็นเมนสตรีมแต่กูกับโตในยุคดอทไพรส์สมัยที่ยังฟังเพลงครีมจนวันที่แรปฉายทางทีวีนั่นแหละคือเซมดิ้งจนวันที่เรานั้นตั้งตัวได้และหารายได้จากเพลงเกียรติมองกลับไปตอนเริ่มจากดินตอนที่ไม่มีใครตอนฟังคำด่ากันจนชินตอนที่ไม่มีรายได้มีแต่ไม่กับอุดมการณ์ที่ไม่มีใครทำลายได้ตอนนั้นไม่มีหรอกคำชมมีแต่คนถุยน้ำลายให้สายตาคนเปลี่ยนไปไม่ได้ดุร้ายดังเมื่อก่อนจะอคติที่รับตึงตอนนี้กับกลายเป็นเชือกอยากจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายตอนนี้กับกลายเป็นเลือกก่อนทั้งที่เมื่อก่อนไม่มีใครสนใจทั้งที่ร่างกายฉันเลือดออกจากบทเพลงที่ถูกตัดต่อไม่มีใครเชื่อมันเป็นเหมือนเนื้อสัตว์เกรดดีที่ไม่มีใครจะเลือกช่างตอนนี้ทุกคนสนใจทุกคนกับให้ความเชื่อมันจากศิลปะที่ไม่ถูกใส่ใจวันนี้กับกลายเป็นเลือกมันถูกมองอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นสิ่งที่มันไม่สำคัญเป็นความฝันเป็นภาพมายาที่ใครก็มองไม่เห็นมันฉันรู้ตัวกับสิ่งที่ทำว่าไม่มีใครที่สนมันฉันยังหวังว่าในสักวันว่าจะมีใครที่สนฟัง